สดงดงามเคารพพระไตรจีวรบางตระปัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางในเกหาสถานปีบ้านปีเรือนให้เสด็จลงมาเป็นสักขีพยานในการบวชและทำขวัญนาคในค่ำคืนนี้ของพระเจ้านะครับเมื่อกราบสามครั้งเสร็จแล้วหยิบนางกรวยทุกดอกไม้ที่เพียรมาประนมมือขึ้นไว้นะครับผมเราให้เจ้านางทางพระเพียรลงดังเดิมนะครับประนมมือระหว่างกลางอกและตั้งจิตตั้งใจฟังการอัญเชิญเทพพยดาจากหอทั้งสามเรียนเชิญบิดามารดาของเจ้านางคุณพ่อและคุณแม่ประนมมือขึ้นและวงศาคณาญาติทุกท่านทุกคนในที่นี้ประนมมือขึ้นพิธีการทำขวัญนาคเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จำเป็นอยู่แล้วเราจึงต้องอัญเชิญเทพพยดาให้เสด็จลงมาเป็นสักขีพยานณกาลบานนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะYeah.
นาคารงอาญาพระธานเอตตาน
าสาธุกับคุณแม่ชุติมาทิพย์หรือแม่ยุ้ยผลไม้นะครับเราก็ขอโมทนาครั้งนี้ที่ได้บวชลูกชายนะครับโมทนาสาธุกับคุณพ่อโมทนาสาธุกับเจ้านาที่ได้บวชแทนคุณบิดรวรรณาการครั้งนี้ใช่ค่ะครับผมการทำขวัญในวันนี้เราจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งนะคุณแม่3ชั่วโมงครึ่งนี่ถ้าหากว่าแม่คิดว่านานเกินไปให้หมอตัดเหลือสักชั่วโมงครึ่งก็ได้นะเดี๋ยวคุณหมอตัดเวลานะตัดเวลาสิไม่ได้ตัดค่าตัวนะไม่จ้ะครับในวันนี้จนตั้งใจบวชแทนคุณบิดรวรรณาค่าน้ำนมบวชครั้งนี้ตั้งใจบวชจริงๆไหมครับพ่อกับแม่ไม่ได้จ้างให้บวชนะตั้งใจบวชจริงๆไม่ได้จ้างจ้าพ่อนาโก้แบบปนมมืออย่างเนี้ยแบบท่านี้เลยแทนคุณน้ำนมของแม่เนี่ย3ชั่วโมงครึ่งไหวไหมลูกไหวไหมไหวนะพ่อนาบอกไหวแต่จริงๆไม่ต้องพนมมืออย่างนี้3ชั่วโมงครึ่งหรอกนะลูกนะจริงๆการทำพ่อนาคไม่เอามือวางลงได้เอามือวางลงได้จ้าดอกไม้ทูบเทียนก็วางได้วางไว้บนหมอนนะลูกนะพลิกซ้ายพลิกขวาได้สบายเลยลูกคงไม่ต้องถามแล้วล่ะว่าจะพนมต่อหรือเปล่าไม่พนมแล้ววางแล้วพี่ซ้ายพี่ขวานั่งขัดสมาธินั่งยังไงก็ได้ตามสบายเลยหิวน้ำก็บอกคุณแม่นะลูกนะตามสบายขออย่างเดียวทำไมนะจ๊ะอย่านอนฟังหมอแค่นั้นแล้วเวลาจะเปลี่ยนกิริยาบทนักหน้าจ๋าให้นั่งคุกเข่าแบบนี้เนาะเราต้องนั่งพับเพียบอย่างนี้นะครับต้องระวังนิดนึงนะลูกนะในสักครู่นี้เห็นพ่อหน้าเปลี่ยนท่าในยกเข่ามายกขามาด้านหน้าเนี่ยตรง24เป๊ะเลยเนี่ยวันนี้เรายังมีกางเกงข้างในอยู่เนาะวันพรุ่งนี้บวชเป็นพระแล้วยังไงก็สำรวมกันเข้าไว้จ้าแต่ผมขอนะครับในตอนนี้เพื่อไม่การเสียเวลาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขาแดนทั้งหลายจ้าไม่มีเลยเหรอนางรำไม่มีเลยเหรองานนี้แปลกนะพี่ไกสอนครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนที่นี่นะเขาชอบสนุกสนานคนที่นี่ก็ชอบเต้นชอบรำนะนางรำนางรำที่ไปอยู่ในครัวหรือเปล่าก็ไม่รู้สิมาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าปกติทีมงาน24สีสาครเนี่ยงานบริษัทเนี่ยจะไปเฉพาะฝีพาดชุดเนี้ยเนาะเพราะว่าเป็นงานคลองตันบ้านเรานี่ยกกันมาทั้งบ้านเลยนะจ๊ะแต่ว่าแดนเซอร์หายกันไปหมดเลยเสร็จนั่นสิคะเราจะขอย้อนรอยหลังไปเมื่อครั้ง20กว่าปีที่แล้วก่อนที่พ่อนาคจะมากำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาในครรภ์ของพระมารดาเป็นมากันอย่างไรเรียกว่าปฏิสนธิการกำเนิดเกิดมาของพ่อนาคเป็นลำดับต่อไปนะจ๊ะWe'll be right back.
สามหลาจ้าก็วันนี้หนูมาเป็นตัวแทนของคุณแม่จุฑาทิพย์
แม่จุฑาทิพย์จ้าแม่ยุ้ยอ๋อแม่ยุ้ยเราเนี่ยนะอ่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนของแม่ยุ้ยสวยที่สุดในงานแล้วล่ะจ้าเป็นยังไงแม่ยอมแม่ยอมให้เขาเป็นตัวแทนไหมเออยอมแม่ยอมเออหนูเป็นตัวแทนแม่ยุ้ยพี่ก็เป็นตัวแทนพ่อตู่แล้วกันอ่ะหนูต้องเรียกว่าพี่ตู่ถูกไหมอ่ะถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยถูกแล้วถูกแล้ววันนี้เราสองคนก็เล่นเป็นผัวเมียกันสักวันสมมุติเออสมมุติพี่ว่ายังไงละแม่เมื่อกี้ฉันนอนหลับแล้วก็ฝันไปนะสิเป็นยังไงบ้างฝันว่าได้แหวนเพชรมาสวมใส่ที่นิ้วนะพี่จ๋าฝันเห็นแหวนเพชรเลยเหรอแหวนเพชรเลยแหวนเพชรเนี่ยเป็นของมีค่ามากนะแม่คุณไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นฝันดีหรือว่าฝันร้ายของมีค่าต้องเป็นฝันดีแน่นอนล่ะแม่คุณเอ้ยอยากจะรู้ความฝันนี้จังเลยพี่ช่วยทำนายให้หน่อยสิให้พี่ทำนายจ้าเอาละตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันนะจ้าเราจะมีโชคมีลาบมีก้อยมีลาบเป็ดลาบหมูแล้วใกล้แล้วนะใกล้วันที่16แล้วนะใกล้แล้วล่ะตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันให้ดีๆนะเราจะมีโชคกันทั้งตอนแม่ฝันว่าได้แหวนทองนั่นนานี่เขามีคำลาวตามตำราโหรากล่าวมาอาการของคุณแม่จุฑาทิพย์เริ่มไม่เหมือนเดิมซะแล้วแม่ยุ้ยเริ่ม
มีอาการแปลกๆละจ้าอาการแปลกๆที่คุณหมอปานใจพูดนั่นคืออะไรครับช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้สิจ้าเป็นยังไงไหนเล่าสิวิงเวียนหน้ามืดตามัวคลื่นเหียนคล้ายคนจะเป็นลมยังไงอย่างนั้นโอ้โหนี่แพ้ทองแล้วเหรอแม่คุณแพ้แล้วเหรออาการแบบนี้แพ้ท้องใช่ไหมอาการอย่างนี้ถ้าเป็นลูกผู้หญิงเขาเรียกอาการของคนเริ่มจะแพ้ท้องแล้วโอ้ถ้าเป็นผู้หญิงแพ้ท้องแล้วผู้ชายล่ะขี้เมาอ้วกขี้เมาอ้วกไหมครับเริ่มแพ้ท้องซะแล้วล่ะเริ่มแพ้ท้องแล้วแต่คนแพ้ท้องน่ะไม่เหมือนกันหรอกจ้าคนแพ้ท้องมีอาการไม่เหมือนกันบางคนก็แพ้มากบางคนนี่แพ้มากมายเลยทีเดียวบางคนก็แพ้น้อยบางคนแพ้นิดเดียวบางคนไม่แพ้เลยล่ะจ้าไม่แพ้เลยวันนี้ยิปซีมาเป็นตัวแทนแม่ยุ้ยยิปซีต้องแพ้ท้องแทนแม่นะจ้าถ้ายิปซีศรีสาครแพ้ท้องแทนแม่จุฑาทิพย์จ้าเอาอย่างนี้ละกันทำไมหนูต้องแพ้ท้องใช่ไหมวันเนี้ยครับผมหนูต้องถามแม่ยุ้ยแล้วแหละถามว่ายังไงเพราะว่าหนูเนี่ยตัวหนูเองนะแม่ไม่เคยแพ้หรอกจ้ายิปซีไม่เคยแพ้โอ้หนูนะวัยรุ่นเนี่ยเท่าๆกับพ่อนานเนี่ยแหละยังไม่เคยแพ้ยังไม่เคยแพ้ถ้างั้นหนูต้องคุยกับแม่ก่อนแล้วโอ้แม่ท้องก็อยากจะกินอะไรมะม่วงแม่อยากกินไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผลไม้แม่กินไหมฮะต้องถามแม่นะต้องถามแม่แม่ตอนแพ้นี่แม่แพ้มากไหมจ๊ะไม่แพ้เลยเหรอแม่สอนไม่อยากอะไรเลยแล้วแม่ไม่กินโอ้แล้วลูกจะโตมายังไงกับแม่ยิปซีฮะถ้าแม่เขาไม่แพ้ท้องไม่อะไรเลยเราก็ไม่มีอะไรจะลองงั้นเราเวียนเทียนกันเลยครับแม่ไม่แพ้จริงเหรอเอาความจริงแพ้นิดนึงไหมไม่แพ้เหรอพ่อจริงหรือเปล่าจริงเหรอพ่อยืนยันว่าจริงไงแต่วันเนี้ยแม่เนี่ยเขาจ้างหนูมาแพ้เขาจ้างหนูมาแพ้คุณแม่แพ้มากแพ้น้อยหนูก็ต้องแพ้เราต้องร้องไปตามตำรับตำราเป็นอย่างนั้นแต่แม่จ๋าเขาบอกว่าคนแพ้ท้องห้ามขาดใจนะเป็นอย่างนั้นแม่ไม่หงุดหงิดไม่อะไรเลยเหรอไม่เป็นเลยโอ้โหแสดงว่านางก็มีบุญลูกมีบุญมาเกิดบุญครับยิปซีช่วงนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้สิเดี๋ยวแม่จ้าแล้วตอนแพ้ท้องนี่เป็นยังไงบอกว่าเวลามางานให้เรียกพี่สาวเออมันเรียกอยู่ได้แม่เดี๋ยวเรียกตั้งอารมณ์ร้อนแล้วแม่โกหกใครเขาไม่ได้เลยนะงานเนี้ยเป็นยังไงตอนแพ้ท้องแพ้มากไหมโอ้ยแพ้มากเลยแล้วจ้าเนี่ยตำราเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าคนแพ้ท้องห้ามขัดใจไม่ได้อยากจะทานอะไรต้องมีคนตามใจเป็นอย่างนั้นและคนตามใจไม่ใช่ใครเลยนะก็ต้องเป็นพ่อตู่ของเรานี่แหละก็พ่อตู่นี่แหละเป็นคนทำให้เขาแพ้นะอ๋อเสียตู่เนี่ยนะครับเสียตู่ของเราเนี่ยนะป๋าตู่นี่แหละโอ้โหดูนี่ว่าป๋าเขาจะรักลูกรักเมียเข้าขนาดไหนดูวันทำขวัญหน้าคืนนี้เลยเดี๋ยวจะลองแพ้ท้องดูนะให้ยิปซีแพ้ให้ดูจ้าI'm not afraid of the dark.
ฟังดีๆจ้ะอยากจะกินแป้งใบใหญ่ยิปซีอยากกินแป้งใบใหญ่ของใครล่ะยิปซีของพ่อตูมจังเลยเสียงปรบมือให้พ่อตูมเลยดูสิว่าจะใหญ่แค่ไหนอ้าวนางลำนั่งลงก่อนเดี๋ยวพึ่งไปนะอาการแปรไปอาการใหม่เริ่มซะแล้วสิจ้าอาการ
การแพ้หายไปอาการใหม่จะมาแล้วดูท้องเริ่มใหญ่อันไหนยืนโชว์หุ่นหน่อยสิว่าท้องใหญ่แค่ไหนโอ้เห็นไหมกินอะไรเข้าไปล่ะท้องสาวก็อย่างนี้แหละไม่ค่อยโตหรอกความลำบากเริ่มมาเยือนคุณแม่นะครับตั้งแต่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่1เดือน2เดือนจนถึง9เดือนความลำบากของคุณแม่เป็นอย่างไรเดี๋ยวให้24บรรยายให้ฟังนะจ๊ะครับบรรยายลำดับเดือนพอได้3เดือนแล้วยังไม่เคลื่อนไม่คลานในบทความนะครับเจ็บท้องอ่ะ
ุณเอ๋ยเจ็บท้องไม่ไหวแล้วพี่จ๋าโอ้เจ็บปันปวดซะแล้วไงแม่คุณปวดหน่อยนะลมแทบจับใจตายใกล้เป็นผีพี่จ๋าโอ้ปันไม่เบาไม่เท่าเราลงบ้างเลยนะไม่เลยนะพี่โอ้แม่ผู้ตัวร้อนเจ็บไม่ไหวแล้วพี่จ๋าใจดีๆเอาไว้นะไม่ผู้นะเดี๋ยวก็ข้อเราละWe'll be right back.
ับแย่ตัวจ้าไปเลยจ้าคุณยายแล้วยายอำพาจะให้เอารถสีอะไรไปรับหมอต้องแย่กันเราสีม่วงสีเทาครับทานแม่อำพาอย่าช้าจัดรถมาให้ชาญจะได้ไปรับหมอต้องแย่นะเดี๋ยวนี้สีแดงก็ได้ยายอำพาเวทไว้สีเดียวสีอะไรจ๊ะเอารถคันสีเขียวมานะครับมาเครื่องมันแล้วไม่ดีขี่ไปเดี๋ยวมันก็ดับเชื่อหมอเถิดครับน้องพี่เดี๋ยวทำไมแล้วไอ้รถคันสีเขียวที่มันไม่ดีนะมันรถอะไรเหรอจ๊ะรถจักรยานจ้าเก่าโอ้ยจักรยานเหรอเก่าโซ่ก็หลุดจักรยานไปไม่ถึงหรอไม่ถึงหมอตำแยก็อยู่ไกลโอ้ยจักรยานใช่ไหมคันสีเขียวนะสีเขียวจักรยานห่อเหี่ยวหัวใจเอาอย่างงี้ขยับขึ้นมาหน่อยยังไงอะและไอ้รถคันสีแดงล่ะเจ้ามันรถอะไรรถคันสีแดงรถกระบะขนผลไม้ไปตลาดไทยนี่แหละรถกระบะไปยุ้ยอ่ะขนผลไม้ขนมะพร้าวขนสักความสารพัดเลยอ่ะมันจะลกไปหน่อยอ่ะเดแต่ว่ามันยังเก่าอยู่นะมันรถเก่าอะนะเก่าสภาพแย่อ่ะแล้วขยับขึ้นมาหน่อยละจ้าจ้าไอ้คันสีม่วงล่ะรถอะไรรถสีม่วงจ้ารถเก๋งแคมรี่ป้ายแดงคันบอลโล่โอ้โหแหมมันก็ดีกว่ากระบะหน่อยนึงอะนะรถเก๋งแคมรี่ป้ายแดงเหรอจ้าแต่ว่าตอนขามาเนี่ยเป็นไงไฟรุ่นยาวไปถึงปากซอยพี่เห็นไหมแล้วทำไมอะงานเขาใหญ่โตขนาดเนี้ยยังนั่งเต้ปวดลูกทั้งทีอะแม่เขาไม่ใช้รถกระบะหรอไม่ใช้เออหนูเห็นคันนั่นที่อยู่ข้างหน้าบ้านอ่ะไหนล่ะไหนล่ะคันสีเทาๆรถอะไรเหรออ๋อคันสีเทาคันนั้นนะเออคันสีเทาน่ะรถแม่เขาน่ะรถเบนซ์ E300 น้ำมันเต็มถังแอร์เย็นชิบโอ้ยอยากนั่งรถเบนซ์จังเลยอยากนั่งรถเบนซ์อ่ะทำไงดีพี่แล้วยายอำพาเขาอยู่ไหมล่ะเนี่ยคุณแม่จ๋าไม่อยู่เอ้ยยายอำพาอยู่ไหมไหนล่ะยายอยู่ตรงไหนอ่ะยายยายยายอภาไหนอ่ะยายอภาแฝงตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่มาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นยายยายเลยยายจะเอารถสีอะไรมารับหลานแล้วนี่หมอไก่สอนจ้าแกมองไปข้างๆแต่พ่อเขายังไม่มีสัญญาณตอบรับเลยเนี่ยยังเลยนี่นี่แต่ยายอภาเขาขยับแล้วนะขยับแล้วฉันมาโค้งสุดท้ายแล้วนะโค้งสุดท้ายแล้วใกล้ข้อเต็มทีใกล้ข้อเต็มทียายจะเอารถคันไหนกันแน่ยายจะเอารถสีอะไรไปกันแน่นี่นี่ยายมาแล้วยายมาแล้วเดี๋ยวให้เวลายายนิดนึงยายค่อยค่อยเดินค่อยค่อยเดินค่อยเดินยายเดี๋ยวให้เราให้เวลายายได้หนึ่งให้เวลายายดูว่าวันนี้ยายตุ๊ใส่เสื้อสีอะไรดูสิมันก็จะเยอะยายตุ๊ก็ใส่สีเทาอะดิสีเทาใช่ไหมสีเทาเออดูยายตุ๊ใส่เสื้อสียายตุ๊จ้าคุณยายจ้าตุ๊คุณยายก็ยังสาวอยู่เลยเนาะให้พรคุณยายหน่อยสิเดี๋ยวให้ยายเขาแจกก่อนยายแจกก่อนขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้ยมีเลขด้วยวะพี่จ้ะคุณยายค่ะ47ให้พรยายหน่อยคุณยายจ๋ายายรับพรก่อนหนูไม่มีพรอะไรจะให้เลยคุณยายใจดีดีนี่ให้ขอใบหนึ่งให้3ใบขอให้คุณยายเรียนหนังสือเก่งๆนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวให้ผิดหรือเปล่าเขาไม่เรียนแล้วรุ่นเนี้ยไม่เรียนแล้วหรอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานนานๆนะจ๊ะจ้าไปได้หรือยัง
ถกระบะแล้วตามพ่อจะรีบไปรับหมอต้องแงะทันทีทันทีรีบไปรีบมานะพี่นะไปยุ่งมันตายไม่มาแน่ตาไม่เป็นน้องไปยุ่งสามไม่เป็นสามไม่เป็นน้องไปยังสูงอย่าใจยังตื่นเต้นตาลอยตา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 
เปิดไม่ไหวจ้าอันนี้แก่มากเปิดไม่ไหวจะเข้าบ้านได้แน่ฉันมีรั้วแล้วยายรั้วมันมีแต่มีหลังคาด้วยจ้าวันนี้จะได้ไปทำคลอดแม่ยุ้ยไหมเนี่ยเดี๋ยวสมมติวันนี้เข้ามาเจอกันแล้วเข้ามาเจอยายแล้วยายจ๋าวันนี้ยายว่างแน่นะว่างไหมเออทำตัวให้ว่างด้วยจ๋าคือวันนี้ที่ฉันมาเรียกร้องยายเสียงดังลั่นเนี่ยแต่พรุ่งนี้ยายไม่ว่างนะจ๋าฮะพรุ่งนี้ยายไม่ว่างนะจ๋าพรุ่งนี้ไม่ว่างจ๋าไปไหนอ่ะยายไปเล่นดัมมี่ค่ะโอ้โหยายไม่ว่างไม่เป็นไรแต่วันนี้ยายต้องว่างไปยายไม่ว่างจ้าคือว่าวันนี้ฉันมาตามยายไปทำคลอดแม่จุฑาทิพย์ใครเจ็บท้องคะแม่จุฑาทิพย์แกเจ็บท้องซะแล้วยายโอแม่ยุ้ยเหรอคะจ้ะแม่ยุ้ยนั่นแหละเอารถอะไรมารับคะวันนี้ล่ะเหรอได้รถกระบะของยายอัมพามาแท้โอ้มันไม่ใช่นะมันชายชอบขี่ม้านะจ้าฮะเอารถกระบะมารับไม่ขี่จะขี่ม้าจะมีไหมนะคะขี่ม้ายุคนี้ยายจะไม่เอาม้าที่ไหนม้าไม่เห็นมีสักตัวเลยที่นี่เนี่ยโอ้ยในคลองเยอะแยะเลยค่ะฮะยายไปทำคลอดกันหน่อยเถอะม้าไม่มีไปไหนหมดละคะฮะม้าไม่มีไปไหนหมดละคะม้าน่ะอ๋อนักดนตรีเขาไปดูดหมดแล้วมันไม่แพ้นะแก200เองนะคะเฮ้ยยายรู้ลึกกว่ายายเนี่ยนี่แม่ยุ้ยไม่ร้องเลยเหรอนะร้องหน่อยยายจะได้รีบไปร้องหน่อยเร็วยายยายยายรู้ยายพอจะรู้จักกับแม่กับแม่จุฑาทิพย์ไหมเล่ารู้จักไหมรู้จักดีจ้าอ้าวยายรู้จักแม่จุฑาทิพย์ด้วยจ้าโอ้แม่ยุ้ยใจดีแม่จุฑาทิพย์แม่ยุ้ยของเราในใจดีค่ะยายไปยืมตังค์ให้ทุกทีทีละ5 บาทจ้ายายเนี่ยเคยไปยืมสตังค์แม่ยุ้ยแล้วแม่ยุ้ยเขาเคยให้ยายไหมให้ค่ะอุ้ยแม่ยุ้ยเนี่ยเขาใจดีเนาะเมียใจดีค่ะเมียน่าใจดีจ้ะหัวใจกว้างน้ำทะเลเลยค่ะใจกว้างน้ำทะเลพูดยังไงได้ยายเขาบอกว่าพ่อขี้เหนียวชำมักเลยอะจริงหรือเปล่าพ่อจริงไหมพ่อยายเดี๋ยวไม่ได้ออกเดินทางออกเดี๋ยวเขาปิดประตูยายเตรียมข้าวเตรียมของแล้วไปเถอะเตรียมข้าวเตรียมของนะยายนะตกลงยายจะขี่ม้าไปนะเมื่อมีการเจ็บท้องไม่รอช้าจัดแจงแต่งกายที่มีมาแต่งกายาเส
คุณยายเดินทางมาถึงยังบ้านคุณแม่จุธาทิพย์เพื่อทำคลอดยายตรวจดูแล้วนะพ่อคุณเป็นยังไงบ้างคุณยายแกยายตรวจดูก่อนมดลูกปากเปิดแล้วนิดนึงนิดนึงจ้ะใกล้คลอดเต็มทีใกล้แล้วนะยายนะยายคมซ้ายคมขวาโอ้โหยายช่วยทำให้รอดปลอดภัยนะยายนะเตรียมข้าวเตรียมของให้ยายหรือยังล่ะพ่อโอ้ก็มีพานกำนนขันน้ำมนต์ดอกไม้ธูปเทียนครบแล้วจ้ะยายข้ากำนนของยายยังไม่มีเลยพ่อคุณข้ากำนนเท่าไหร่ล่ะค่ากำนนค่ากำนนของยายไม่แพงหรอกเท่าไหร่หกสลึงอ๋อพ่อช่วยอะไรสักอย่างได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยขอยืมตังค์สักหกสลึงเนี่ยจะให้หมอตับแย่ไงนะทำไมได้หกสลึงน้ำมนต์ไม่ครั้งไม่ยุ้ยคลอดยากยายไม่รู้ด้วยนะพ่อหกสลึงเองพ่อหกสลึงพ่อนั่งเงียบเหงามานานแล้วพ่อจีหกตันหลึงอะพ่ออ๋อพอดีเป๊ะเลยยายได้มาพอดีอ่ะยายเดี๋ยวยายทำน้ำมนต์ประดอกให้แม่แกกินโอมเพียงเดียวครอนไงครอนได้อย่าเพิ่งโอมเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ทองคาถาทองคาถาก่อนนะไปหมอน้ำแย่เราแกละก็นอนแกจะทำน้ำมนต์เราเหมือนดังใจใหม่เราหยิบเอาขันน้ำมนต์แล้วจบแกฟรีให้ยอก่อนนะทุเรียนนะขึ้นวนเอาไว้ไว้ยายแกเสกคาถาแล้วทำน้ำมนต์ประดอกมาว่าโอ้เดี๋ยวทำไมล่ะยายนี่นะยิ่งแก่ยิ่งเลอะเลือนท่องผิดๆถูกๆอยู่เรื่อยเลยโอ้ยายท่องคาถาผิดแล้วลูกฉันฟังได้ฉันรู้หมดแหละยายท่องผิดเอาใหม่เอาใหม่จ้าจะถือสาคนแก่ยายแก่แล้วยายรอบที่สามเอาให้ดีนะคือไปก่อนคาเฟ่คาถาและทำน้ำมนต์ประดอกว่าโอมไว้ก่อนอมไว้ก่อนบ้วนนั้นน้ำมนต์จะหมดแล้วแล้วทางหนึ่งเสกซ้ำแล้วด้วยพระคาถาเป่าลงสามคราคลอดตัดใจถ้าเราเคยเคลื่อนมาขยื่นกายคลอดออกมาเป็นผู้ชายงามโสภามันเรื่องงามยามก่อนมาน้อยก็คลอดออกมาThank you.
มัดสายสะดือก็มีกันไกลคมก้านนะเด้อถ้าสายสะดือให้การเดินกระเด็นซอกจากกันละหมอตำแยแม่แปรพันยกตัวพ่อนั้นวางบนสันแข้งสันขาอาบน้ำอุ่นฉุนกายาทาด้วยแป้งอนามัยและยกตัวพ่อนั้นใส่กระด้งร่อนร่อนร่อนสามหนปากก็ร่ำบนไปสามวันน่ะเป็นลูกผีสี่วันน่ะเป็นลูกคนลูกเต้าเราใครมารับได้มารับเอาคุณพ่อจึงบอกว่าลูกฉันเองก็จึงมารับเอาไปมาฟังภาคปฏิบัติว่าแม่ยุ้ยคลอดเราออกมาแล้วเราจะสร้างความทุกข์ความยากความลำบากให้แก่มารดาประการใดครอดลูกน้อยได้
จะให้น้องยิปซีลองกล่อมดูก่อนกล่อมเป็นเพลงเพราะๆจ้าให้ท่านได้ฟังแต่ตามตำราโบราณโบราณในหมอปัญชัยจ๋าทำไมล่ะคะหมอทำขวัญทุกที่ที่เขามาทำเขาจะต้องมีการซื้อสายเปสายใจโอ้สายเปแพงไหมจ๊ะสายเปตามแบบฉบับโบราณเลยสายละ25บาท25บาทเองเหรอจ้าใช้กี่สายล่ะจ๊ะใช้4สาย25บาทใช้4สาย4สาย200พอดีอ๋อ25บาท4สาย200พอดี200เดี๋ยวให้ยิปซีลองกลับดูก่อนจ้าจ้าลูกอ่อนงองแห่หน้าแบบห้องI'm not afraid to die.
่อมไปกี่กระเบื้องแล้วเนี่ยก็24สีสะครกล่อมแทนคุณแม่ชูทาที่ไป3ผลงานเพลง3เพลงแล้วนะลูกเริ่มจะหลับแล้วแล้วต่อไปผมได้เป็นตัวแทนพ่อจ้า2ผลงานเพลงอีก2เพลงกล่อมไป5บทเพลง5ผลงานเพลงด้วยกันหันไปดูลูกชายสิหลับหรือยังยังหลับตาแป๋วอยู่เลยกล่อมกันยังไงลูกไม่หลับล่ะจ๊ะเรื่องจริงๆเรื่องธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยจ้าต้องกล่อมให้นอนแต่ในวันนี้เราทำหน้าที่กล่อมเรียบร้อยแล้วพ่อหน้าเขายังไม่ยอมหลับไหลเราก็ต้องหาหมอนให้หนุนนอนจริงๆซะแล้วล่ะจ้าเอาหาหมอนให้เจ้าหน้าเขาได้หนุนได้นอนจะได้หลับสบายจ้าก่อนจะนอนเขาบอกให้กราบหมอน3ครั้งหมอนก็ไม่ใช่ใครหรอกก็คือเรือนตักของแม่นี่แหละจ้าเป็นพระองค์แรกพระอรหันต์ในบ้านวันนี้นะครับจะขอย้อนลอยถอยหลังไปเมื่อ20ปีก่อนหน้านนนะพ่อนางจ๋าเดี๋ยวพ่อนางนะครับนั่งหันหลังมาหาใบสีนะลูกนะหันหลังให้ใบสีกับหลังหันไปหาคุณแม่กับคุณพ่อนะขยับขึ้นมาลูกหนูขยับขึ้นมาหันหลังมาทางใบสีนี่เลยครับคุณพ่อคุณแม่เข้าไปขยับนั่งใกล้ๆกันนะคะคุณพ่อขยับไปสักนิดนึงวันนี้ก็ถือว่าบูชาสาธุกับพ่อนางนัชพัฒน์นะครับผมหรือนาโกคำสาครนะลูกนะทำไมพี่หมอไกสอนต้องพูดชื่อนี้อ่านั่งตามสบายเลยนะลูกนั่ง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 พับเพียบก็ได้นะครับครับผมนั่งพับเพียบก็ได้เนาะเอาละนั่งพบประนมมือขึ้นสักนิดหนึ่งลูกนะประนมมือขึ้นสักนิดหนึ่งทำไมพี่หมอไกสอนถึงต้องเรียกชื่อนัชพัฒน์หรือนาโกคำสาครจะไม่มีชื่อนี้ได้เลยนะนาคจ๋าถ้าเกิดว่าไม่มีแม่จุฑาทิพย์คนนี้ผู้หญิงที่ชื่อแม่ยุ้ยหรือแม่ชุธาทิพย์ที่หนูเรียกตั้งแต่เกิดแล้วก็จะไม่มีหนูได้เลยว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีพ่อให้สายเลือดหรือว่าสายโลหิตมากำเนิดเกิดในครรภ์ของมารดาบวชเรียนครั้งนี้นะลูกนะเราตั้งใจบวชเพื่อแทนคุณคุณแม่แทนคุณคุณพ่อหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เราได้ลืมตามองโลกแม่นะลูกนะรักเราห่วงเราทนุถนอมเราปกป้องเราประคบประงมเราตั้งแต่นาคยังเป็นเลือดก้อนจนอุทธรของแม่ได้แก่กล้าเติบโตมาแม่ยังไม่ทันจะเห็นหน้าเห็นตาลูกแม่เลยแม่ก็รักแม่ก็ห่วงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ซะแล้วการคลอดก็คลอดยากถ้ามีบุญแล้วคลอดง่ายไม่มีบุญแล้วคลอดยากบางคนดังไม่ทันคลอดออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันกันเลยอนิจจาน่าสงสารตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะก็มากมีลูกบางคนตายไม่ตายเปล่ายังดึงแม่ให้ตายตามไปด้วยนาคเอ๋ยแม่เจ็บปวดทรมานเพื่อตัวของเราอย่างมากแม่รักแม่ทนุถนอมบางวันแม่อุ้มท้องนะลูกอยากจะบอกให้นาคได้คิดตามพี่หมอว่ามันไม่ใช่แป๊บเดียวไม่ใช่แค่9นาทีไม่ใช่แค่9ชั่วโมงไม่ใช่แค่9วันแต่การอุ้มท้องของแม่จุฑาทิพย์อุ้มท้องรวมกันถึง9เดือนคิดเป็นวันก็เกือบ270วันคิดเป็นเดือนก็เกือบ9เดือนคิดเป็นปีก็เกือบจะปีหญิงคนนี้อุ้มท้องประคองคันแม่ไปไหนเธอไปด้วยแม่กินอะไรเธอกินด้วยห่วงเธอรักเธอฝนจะตกฟ้าจะร้องแม่เฝ้าอุ้มท้องประคองคันไม่กล้าจะเยื้อจะย่างจะเดินหลอกลูกกลัวเลือดก้อนในอุทธรจะหลุดละลายตามสายเลือดลงมาบางวันแม่ยุ้ยอยากจะกินของเผ็ดของร้อนแม่ก็ไม่กล้ากืนกินลงไปกลัวเป็นอันตรายในคันแม่ต้องทำงานไปด้วยบางวันเลือดลมแม่ไม่เดินขาแม่ยุ้ยบวมเปล่งพ่อแม่ต้องทำงานแม่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะลูกนะเกิดมาครั้งนี้ลูกเติบโตมา20กว่าปีวันนี้วันที่แม่ยุ้ยรอคอยแล้วที่จะได้เห็นชายจีวรชายพระเหลืองลูกแม่ขึ้นสู่เมืองสวรรค์เมืองนิพพานกันแต่นาคเอ๋ยพี่หมออยากจะถามนาคโกว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเราใช้เงินใช้ทองของแม่หมดไปมากขนาดไหนคงจะมากทีเดียวแต่ต่อให้หญิงคนนี้จะหมดจะเปลืองกับลูกมากขนาดไหนแม่ก็ให้ด้วยความรักถึงแม่จะเลี้ยงดูลูกชายลูกแม่มาเหนื่อยแค่ไหนแม่ก็ทนได้เพื่อลูก
แม่ไม่เคยปีปากที่จะบ่นสักคำออกมานาคเอ๋ยตั้งแต่นาคเกิดขึ้นมาพี่หมออยากถามสักคำหนึ่งนะลูกตั้งใจฟังนะหนูเคยเถียงแม่บ้างไหมลูกเคยไหมครับนาคบอกว่าเคยทำให้แม่ยุ้ยเสียใจบ้างไหมลูกเคยเถียงพ่อเถียงแม่บ้างไหมลูกเคยนาคเอ๋ยคุกเข่าประนมมือขึ้นสักนิดหนึ่งสิลูกแล้วเธอมองหญิงคนนี้ให้ดีมองหญิงคนนี้ให้ดีๆนะลูกหนูบอกหนูเคยเถียงแม่เคยโกหกแม่เคยทำให้แม่เสียใจหญิงคนนี้ยังดีไม่พออีกเหรอลูกหญิงคนนี้ยังดีไม่พออีกเหรอที่รักษาดูแลเธอมาตั้งแต่ยังเป็นเลือดก้อนจนมาถึงวันนี้แต่เธอต้องกลับทำให้หญิงคนนี้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเสียใจทำให้แม่ต้องเจ็บแม่จ๋าช่วยแบมือสองมือของแม่ไว้ที่เรือนตักของแม่ให้หน้าโกพิจารณาดูฝ่ามือของหญิงคนนี้นะลูกสองมือคู่นี้เลยลูกที่เคยป้อนน้ำป้อนข้าวป้อนนมป้อนหยูป้อนยาเป็นได้ทั้งหมอทั้งพยาบาลยามที่ลูกแม่ไม่สบายร้องจ้าสองมือคู่นี้เคยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวของโกมานาคเอ๋ยถ้าหนูเคยทำให้แม่เสียใจผิดหวังเพราะตัวของเธอใจสารภาพบาปขอกราบที่ฝ่ามือของแม่สักสามครั้งจะได้ไหมลูกกราบลงไปแล้วขอโทษแม่นี่แหละลูกหญิงที่ดีแสนดีคนอื่นบอกรักเจ้าอย่างไม่เท่าแม่ตีคนอื่นบอกรักเจ้าอย่างไม่เท่าแม่ดุนาคเอ๋ยแม่เขาจะอยู่จะกินกับเราได้อีกสักกี่วันร่มใส่ใบแก่ต้นนี้นานวันก็จะแก่เท่าชราลงไปทุกวันแล้วแม่มีความหวังในตัวของลูกอย่างมากสัญญากับพี่หมอได้ไหมลูกหลังจากบวชแล้วเรียนแล้วศึกออกมาเราจะไม่ทิ้งแม่คนนี้เราจะไม่ทำให้แม่เสียใจเราจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังเพราะตัวของเราอีกแล้วสัญญาได้ไหมลูกนาคสัญญาเอาล่ะลูกหันมาหาพ่อบ้างนะลูกนะขอกราบที่ฝ่ามือของพ่อบังเกิดก้าวของเราสักสามครั้งนะลูกกราบสามครั้งท่านสองคนนี้เปรียบเสมือนพระอรหันต์เปรียบเสมือนพระพรหมนะลูกนะเรากราบไหว้บูชาพ่อแม่กตัญญูกับพ่อกับแม่เราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพอกราบพ่อแล้วให้หนูเอนกายลงนอนที่ตักของแม่จุฑาทิพย์สักวันหนึ่งนั่งพับเพียบนะลูกนะหันหน้าออกไปทางเวทีนะลูกหันหน้าออกไปแล้วเอาหัวหนุนนอนที่เรือนตักของแม่จุฑาทิพย์หรือแม่ยุ้ยแม่จ๋าหนูจากเรือนตักแม่มา20กว่าปีนาคเอ๋ยหนูจะขอหนุนนอนที่เรือนตักของแม่ที่หนูเคยกินเคยนอนเคยขี้รถเยี่ยวรถเคยพักผ่อนบนเรือนตักของหญิงคนนี้มาฟังบทความพระคุณแม่บทความพระคุณแม่นั้นได้กล่าวไว้ว่าคุณมารดานาหนักมากกว่าหมายล้วนหลากหลายสูงล้ำคำว่าแม่อันฟ้าสูงสูงกว่าฟ้าสุดตาแลฟ้าอย่างแพ้พ่อแม่มีคุณลูกอุ่นใจอันความรักพ่อแม่รักลูกผูกใจนวงเลือดในสวงแม่ยอมให้ลูกดูดพิสูจน์ได้อันความรักพ่อแม่รักลูกยิ่งเนื้อสิ่งใดบวชเรียนไว้แล้วจำให้มั่นกตัญญูนะลูกชายนะใหญ่ลูก
ดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ๋ยเอ๋นอนให้สบายนะลูกชายของแม่เอ๋พนักโต๊ะค่อยๆเอาหัวของเราขยับมาหนุนนอนที่ตักของพ่อบ้างนะลูกนะวันนี้จะให้หนุนนอนทั้งตักพ่อตักแม่นะลูกนะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของหน้าจะทำอะไรจากนี้ไปจะได้จะมีแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จนะลูกนะหนุนนอนไปเลยลูกขอนอนตักพ่อสักวันหนึ่งหนูจะได้บวชได้เรียนแทนคุณพ่อกับแม่แล้วจะกี่พ่อสอพ่อก็ยังของเราที่เราโตขึ้นมาแม่ก็หอมแม่ก็ดมได้แต่นาครู้ไหมลูก
พ่อแม่อาบน้ำป้อนข้าวให้เราทุกอย่างพ่อแม่มีความหวังว่าถ้าท่านแก่ลงไปท่านก็หวังว่าจะให้ลูกเนี่ยได้ดูแลพ่อกับแม่บ้างนะลูกนะแต่วันนี้บ้านเราอยู่ไกลกันนะลูกนะพี่หมอไม่สามารถได้ยินเสียงที่นาคพูดบอกรักแม่ได้วันนี้อยากจะให้นาคพิสูจน์อะไรอย่างหนึ่งเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องและหมอทั้งสามได้เห็นว่าหนูรักพ่อรักแม่จริงช่วยเข้าไปหาแม่เข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วบอกรักแม่ดังๆลูกเหมือนเพลงที่พี่หมอร้องสักครู่เนี่ยแม่ครับผมรักแม่ครับเข้าไปกอดแม่และหอมแม่เลยอ่ะไม่ต้องอายครับเป็นวันของเราลูกเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับพี่น้องจ๋าโอ้น่ารักมากเลยลูกกอดแม่หอมแม่แล้วเมื่อกี้แม่ยุ้ยทำไงรู้ไหมแม่ยุ้ยแบบแน่อีกแล้วแน่แน่แน่หอมอย่างนี้สงสัยจะเสียตังค์หรือเปล่าเนี่ย นี่แหละพ่อแม่ให้ลูกได้ทุกอย่างนะครับต่อไปนักจ๋ามาหาคุณพ่อบ้างนะครับคุณพ่อก็อาจจะอยู่กับเราบ้างไม่อยู่บ้างอาจจะทำงานบ้างอยู่ไกลบ้างอะไรบ้างชีวิตคนเราหน้ามันไม่มีอะไรแน่นอนมันเหมือนละครนะลูกนะเขาบอกคนเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เราเกิดมาเป็นลูกใช่ไหมเราเกิดมาเป็นลูกเราต้องทำหน้าที่ลูกที่ดีคือมีความกตัญญูอย่างเดียวเราตัดเหตุผลทุกอย่างทิ้งให้หมดแล้วเรากตัญญูต่อแม่ยุ้ยต่อพ่อตู่ของเราแค่นั้นถือว่าเราเป็นคนดีที่สุดในโลกแล้วบอกรักพ่อสักคำหนึ่งลูกพ่อดีใจมากเลยนะวันนี้ที่ได้บวชลูกชายคนนี้น้ำตาของพ่อเนี่ยลูกมันเป็นน้ำตาไหลออกมาเนี่ยมันเป็นไหลออกมาจากในซวงเป็นน้ำตาเย็นน้ำตาแห่งความสุขไม่ใช่น้ำตาแห่งความทุกข์นะลูกนะเอาล่ะขอกอดพ่อแล้วบอกรักพ่อดังๆเหมือนเพลงเลยอ่ะเสียงปรบมือดังๆครับอีกสักครั้งหนึ่งครับขอกราบพ่อในลูกกราบพ่อ3ครั้งกราบแม่ยุ้ย3ครั้งแล้วหันหลังกลับมานั่งที่เดิมThank you.
ม่สิ้นสูญนั่นสิคะถ้าทรัพย์มีแล้วมีลูกดีมีเพิ่มพูนจ้าสุขสมบูรณ์ทั้งกายใจหาได้ปานจ้าวันนี้นาคเขาเป็นลูกที่ดีแน่นอนค่ะทำให้พ่อให้แม่ได้มีความสุขและบวชเรียนแทนคุณอย่างนี้จ้าบวชครั้งนี้ตั้งใจบวชกี่พรรษานาคเอ้ยพรรษาหนึ่งนะจริงหรือเปล่าลูกฮะแม่ยุ้ยลูกชายบวชพรรษาหนึ่งใครจะช่วยขายของได้ไหมที่พี่หมอถามอย่างนี้นะหมอบรรจัยทำไมอะคะไม่ใช่ดูถูกจ้าแต่การบวชเนี่ยเขามีบวชหลายอย่างบวชรับบวชลีบวชหนีสงสารบวชผ่านเขาสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชแบบเพื่อนศาสนาหรือว่าบวชตามประเพณีแต่อย่างที่พ่อนาคโกบวชวันนี้เขาบอกว่าบวชตามประเพณีเพื่อแทนคุณคุณพ่อตู่และก็คุณแม่ยุ้ยและก็ปู่ย่าตายายทุกท่านทุกคนเลยก็ขอให้นาคนั้นจงตั้งใจบวชไม่ว่าจะบวชมากบวชน้อยบุญก็ได้เทียบเท่ากันถ้านาคเขาตั้งใจปฏิบัติข้อวัดข้อปฏิบัติกิจของสงฆ์ให้ดีแต่พ่อนาคเนี่ยเขาหล่อนะผมมองนามแล้วพี่กระสันหล่อเหมือนใครรู้ไหมหล่อเหมือนใครหล่อเหมือนพ่อสิดังในใช่เลยเป๊ะเลยอู้เหมือนพ่อเลยนะเนี่ยหล่อเหมือนพ่อนะแม่เขาก็ดังสวยนะน่ารักเหมือนแม่เลยตาเนี่ยเหมือนแม่เด๊ะเลยสรุปแล้วพ่อนาคเขามีแฟนหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเขาบวชนางแล้วนุ่งขาวผมขาวแล้วเรียกผิดจ้าเรียกสีกาอ๋อสีกานาคน่ะเหรอยังไม่เห็นเลยตั้งแต่มาสรุปมีไหมคะมีพ่อนางนี่กันเดี๋ยวถามหัวหน้าเรามีมารยาทเลยเราจะไปถามอย่างนั้นทำไมถามแบบจะพี่หมอคุยพี่หมอดีกว่าอ่ะมีกิ๊กไหมกิ๊กกิ๊กนะไม่มีแล้วกิ๊กไม่มีแล้วกุ๊กมีไหมกุ๊กกุ๊กก็ไม่มีเดี๋ยวคุณหมอไก่ตอนจ้ากิ๊กนี่มันไม่เหมือนกับกุ๊กยังไงเนี่ยกิ๊กเหรอกิ๊กกิ๊กนี่คือแค่คบหาดูใจก่อนแอบคุยกันอยู่คุยไลน์คุยเฟซคุยแชทอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีไหมนั่งมีไหมมีแอบคุยอย่างงี้ไหมลูกไม่มีเลยหรอกิ๊กไม่มีและไอ้กุ๊กนี่แหละยังไงกุ๊กเหรอกุ๊กอะมันเข้ามาทำกับข้าวให้กินที่บ้านแล้วแม่น่าเคยพาใครมาทอดไข่หรือไม่ไม่มีนะแม่บอกไม่มีแม่ไม่ได้ตอบนะแม่ยิ้มยิ้มแม่ยิ้มเนี่ยเนี่ยอยู่ในครัวหรือเปล่าก็ไม่รู้สิเมื่อกี้มาผมเห็นแล้วครัวนี่คนเยอะมากโอ้ข้างบนเนี่ยนะคนเยอะเลยคนเต็มเลยแฟนนาคไปแอบอยู่ในบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเขาสวยเนี่ยเขาก็ออกมาเองอ่ะโอ้นี่วันนี้เดี๋ยวให้ยิปซีเป็นตัวแทนสีกาให้ยิปซีสีสากลเป็นสีกาอย่างนี้พอเป็นตัวแทนได้ไหมนาคตอบดีนะเนี่ยตอบดีนี่ถ้าเกิดพ่อนาคเขาบอกว่าไม่ได้แล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนี่เขาไม่ตอบอย่างนั้นเอายังไงเป็นตัวแทนของสีกาวันนึงเอาล้อสีกาสั่งนาคลาพ่อนาคสักหนึ่งวันแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าแฟนตัวจริงเขามีนะจ้าร้องดีเดี๋ยวแฟนตัวจริงเขามาตบรางวัลยิปซีเอ้ยร้องดีๆร้องดีๆร้องดีเขาก็มาตบรางวัลเนาะแฟนนาคนี่แหละเขามาตบรางวัลอันนั้นถ้าร้องไม่ดีละจ้าเขาจะรออะไรลากไปตบหลังบ้านดูนะจ๊ะมันต้องร้องให้ดีอ่ะฟังสีกาสั่งนาคนะอาจารย์จัดให้ผลหนึ่งผลงานเพลงนะครับสีกาสักหน้ากันเลยจ้าน้ำฟ้านางสวรรค์เทพบุตรเทพธิดาอ้านางลำหายไปไหนหมดแล้วแป๊บเดียวเนี่ยถ้าไม่ขายผลไม้กันแล้วสิI'm not afraid to die.
ดนะเป็นอย่างนั้นเอาพิธีต่อไปช่วงนี้นะคะจัดระเบียบกันนิดหนึ่งเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวช่วยเอาเก้าอี้นะคะมาล้อมรอบกรอบรอบใบสีเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่นั่งรอเวียนเทียนนะคะขยับขยายให้เป็นวงกลมขอเชิญมาร่วมเวียนเทียนเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะโอ้วันนี้ใบสีสวยสดงดงามตระการตาสามเสียนเลยนะใช่ค่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะใบสีวันนี้ไม่รู้ว่าใครช่างเป็นคนตำใครช่างเป็นคนแต่งเราจะแกะให้เขาหน่อยมาอ๋อเดี๋ยวช่วงรอจัดระเบียบนะคะใช่ยกเก้าอี้ไงเสียเวลานานช่วยกันนะคะช่วยกันจ้ะค่ะเชิญทุกท่านมาร่วมเวียนเทียนก็ยกเก้าอี้กันมาคนละตัวนะคะเชิญเลยนะจ๊ะค่ะล้อมรอบใบสีนะจ๊ะครับผมล้อมเลยนะแกงเป็นไม้สีเดี๋ยว
านาคมาจากไหนมายังไงทำไมไม่เรียกว่าบวชพระไปเลยทำไมต้องเอาชื่อของสัตว์เดรัจฉานมานำหน้าว่านาคหรือนาคายังมีพญานาคตนหนึ่งนะครับอยู่ในใต้บาดาลแต่พญานาคตนนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานมาบวชในศาสนาพุทธของเราไม่ได้แต่พญานาคเขาเกิดรักใคร่ในศาสนาพุทธอยากจะบวชอยากจะเรียนก็เลยจำแรงแปลงกายเพราะว่าพญานาคเขามีฤทธิ์มาขอบวชกับพระศาสดาหรือว่าพระพุทธเจ้าพระศาสดาจึงได้ทำการบวชให้พระสมัยก่อนไม่ต้องมีคู่สวดไม่ต้องมีพระลำดับเพียงมีศาสดาองค์เดียวเพียงเอ่ยคำว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็จะเป็นพระได้แล้วเพียงพญานาคตนนี้บวชได้เพียง7วัน7คืนร่างกายก็กลายกลับมาเป็นพญานาคดังเดิมพระและเนรรู้ชัดว่ามีสัตว์เดรัจฉานหนีเข้ามาบวชในศาสนาพุทธของเราจึงได้ทำการขับไล่พญานาคตนนั้นออกจากลานวัดนั้นไปพญานาคก็เกิดเสียอกเสียใจได้ลั่นวาจาว่าหากมาดแม้นตัวข้านี้บวชอยู่ในศาสนาพุทธไม่ได้แล้วก็ขอฝากชื่อเสียงเรียงนามข้าพเจ้านี้ไว้ในศาสนาพุทธด้วยหากว่ามีมนุษย์ตนหนึ่งตนใดกุลบุตรชายไทยใดจะบวชก็ขอให้เรียกกันว่าบวชนาคหรือนาคาทุกคนไปพอพระพุทธเจ้าตกปากรับคำพญานาคจึงตัดงอนของตัวเองนั้นไว้เป็นกลวยอุปชาฝากเขี้ยวไว้เป็นเทียนธรรมชาติฝากหนังไว้หุ้มบาทจนถึงทุกวันนี้นี่คือนาคฝากนามต่อไปเป็นศีล227ของพระสงฆ์พี่หมอจะขอย่นย่อให้เหลือเพียงกิจวัตร4แล้วก็ปราชิก4ขอให้นาคนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีกิจวัตร4ข้อที่1บวชเป็นพระแล้วหมั่นจับไม้กวาดกวาดลานวัดลานเจดีย์สร้างแต่คุณงามความดีทำวันละเล็กละน้อยไม่ใช่ว่าทำทั้งวันข้อที่2ดูแลคู่สวดอุปชาข้อนี้นั้นพ่อนาคจะต้มน้ำร้อนน้ำชาบีบนวดให้ท่านบ้างก็ได้ข้อที่3พ่อนาคจะต้องคล้องผ้าไตรจีวรชุดที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายซื้อให้ในวันบวชและตื่นมาคล้องผ้ากาสาวพัสทำวัดเช้าทำวัดเย็นทุกวันสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันนะครับข้อที่4เจ้านางจะต้องออกบิณฑบาตโปรดญาติโปรดโยมบวชเป็นพระแล้วไม่ออกบิณฑบาตเลยบุญพลานิสงส์จะไม่ได้เลยยกเว้นติดกิจนิมนต์หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องออกบิณฑบาตแต่ถ้าหากว่านาคไม่ได้ติดกิจนิมนต์ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ออกบิณฑบาตโปรดญาติโปรดโยมทุกเช้าไปนะครับต่อไปเป็นปราชิก4ข้อ1ข้อใดหากพ่อนาคก็ขืนทำลงไปเขาบอกว่าตายไปจะตกนรกอเวจีถึงแม้เธอจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือว่าคนได้พ่อนาคจะไม่ได้พบกับศาสนาพุทธของเราอีกเลยปราชิก4ข้อที่1นะครับห้ามลักทรัพย์แม้แต่1บาทขึ้นไปหรือว่าห้ามมาสกข้อที่2ห้ามฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์นอกคันในคันข้อที่3ห้ามเสพเมถุนหรือว่าเสพน้ำกามทวารหนักทวารเบาทวารทั้ง9แม้เพียงเส้นผมบางแม้เพียงองคชาตจนนาคจุ่มลงก็จะขาดออกจากการเป็นพระปราชิก4ข้อที่4ห้ามอวดอุตริมนุสธรรมที่มีตัวตนเช่นว่าพอนาคบวชเป็นพระแล้วไปหลอกญาติโยมว่าโยมจ๋าฉันเป็นพระพิเศษเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวได้ล่องหนได้ชาวบ้านเขาก็พากันหลงเชื่อแต่ตัวของเธอนั้นทำไม่ได้อย่างที่พูดก็จะขาดออกจากการเป็นพระศีล227ของพระสงฆ์ก็จะขาดสะบั้นลงไปขอให้นาคน้องนั้นจงตั้งใจบวชเถิดเลิศนักเพื่อศักดิ์ศรีคุณพ่อสอนคุณแม่สั่งเพราะหวังดีจงอย่าหลีกเลี่ยงเรรวนควรใส่ใจขอให้นาคน้องจงสวัสดีเดี๋ยวหน้าค่อยๆน้อมกายของเรานะครับเอาแขนมาหนุนไว้ข้อศอกมาหนุนไว้ที่หมอนแล้วก็จับถือดอกบัวทั้ง3ดอกไปด้วยนะครับเอาดอกบัวมาประนมมือไว้นั่งนั่งพอนั่งนั่งมาใกล้ๆลงใกล้ๆหมอนเลยใกล้ๆหมอนเลยครับผมนั่นแหละครับแล้วก็เอาแขนโน้มไปเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวหมอจะเชิญขวัญในช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันลูบหลังนะครับลูบตั้งแต่บั้นท้ายเอวมาจนถึงท้ายทอยของลูกชายเรียกมิ่งชิงขวัญให้เกิดสิริมงคลในวันนี้เรียกขวัญยามที่เขาเคยตกอกตกใจเรียกขวัญมาสู่กายาวันพรุ่งนี้จะได้บวชเป็นพระเต็มองค์เชิญคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับเซอาเซดีเดชโชชัยข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระขวัญนอพุทธเวไนแห่งโคจรชาภายไม้พระจำนงด้วยแต่ก่อนพระควานนนี้จะเป็นคารวาสยอมประมาทมัวเมา
เยาว์เรือนขวานเจ้านาคอย่าได้ฟันเฟือนลงโลกีเกิดกำดาษควานขวานจงมาใช้ชมเครื่องบริขารตราการเนตรเปรนต้นไตรจีวรอันวิเศษนอสุดประเสริฐถ้าขวานของนาคน้องก็มาทางบอกก็ขอหายมาด้วยช้างถ้าขวานของนาคน้องมาทางแม่น้ำกว้างก็ขอให้มาด้วยสำเภาเงินและสำเภาทองมาธนาขวานและพอจงมากันเสียเถิดว่ามาสีมาตรมาสีมามาเถิดกันในวันนี้เถิดนะครับไม่ต้องรูปแล้วเจ้านักนั่งตัวตรงๆได้เลยนะครับให้ขวัญจงมาสู่กายาเป็นสิริมงคลเดี๋ยวเราจะเวียนเทียนกัน3รอบด้วยกันพี่น้องค่ะเวียนเทียนแบบทักษิณาวัดแบบรอบพระอุโบสถพระประธานเชิญเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ด้านนอกนะคะเข้ามาร่วมกันเวียนเทียนค่ะที่ยังกว้างอยู่นะคะเชิญเลยนะคะเทียนเรามี3แว่นด้วยกันนะครับแว่นที่1คือแว่นพระโพธิ์แว่นที่2คือพระธรรมแว่นที่3คือพระสงฆ์แว่นที่1พ่อหมอส่งให้แล้วภาวนาว่าพุทธังชัยยะมังคลังพุทธังชัยยะมังคลังจ้าส่งต่อไปส่งซ้ายมืออยู่ประจำนะครับส่งทางด้านซ้ายมือค่ะแว่นที่สองธรรมังชัยยะมังคลังธรรมังชัยยะมังคลังและปัดกวนเทียนนะคะแว่นที่สามสังขังชัยยะมังคลังสังขังชัยยะมังคลังและปัดกวนเทียนจ้าพุทธังธรรมังสังขังเราคล้องปากอยู่แล้วเติมคำว่าชัยยะมังคลังลงไปเท่านั้นเองแม่ยุ้ยจำได้นะพี่เลียมจำได้ไหมจำได้เหรอคะจ้ะโอ้หัวดีกันเนาะครับงานที่แล้วทำไมอีกเนาะมังมังลังลังอะไรก็ไม่รู้แต่จริงๆเราก็มีคาถาย่อให้คุณหมอมีคาถาย่อคาถาย่อบอก3คำนะครับช้าๆชัดๆเนาะจ้ะชัยยะชัยยะชัยยะแล้วก็ปัดควันเทียนได้เลยถ้าไม่ได้คาถาแรกชัยยะชัยยะชัยยะนะจ๊ะชัยยะชัยยะแปลว่าผู้ชนะขอให้เจ้านาคนั้นจงชนะจากหมู่มารทั้งปวงที่จะมาผจญในการบวชนะครับผมก็ขอให้มีชัยชนะอย่างขาวสะอาดนะครับเอาละครับอย่าลืมภาวนากันนะคุณแม่ชัยยะชัยยะชัยยะ3รอบเลยนะเอาละอย่าท่องผิดนะไม่ได้สิท่องผิดไม่ได้นะต้องท่องให้ถูกเข้าไปถึงจะเป็นสิริมงคลเอาละครับเลิกงามยามดีเชิญบิดามารดาเจ้านาคพร้อมกับทางวงสาคนาญาติประนมมือขึ้นตั้งนโม3จบพร้อมคุณหมอไกสอนเพื่อเป็นสิริมงคลจะเบิกใบสีออกมาเชยชมเบิกเงินเบิกทองเบิกเชือกเบิกราบธนสารสมบัติบริวารสมบัติจงบังเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนิราทุกนิราศกนิราศภัยสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิวะสิกระทาโกสิจะเสด็จลงมาให้เลิกแล้วก็เบิกบายสีขึ้นทันใดขออัญเชิญพระมาตุลีลงมาให้เลิกขออัญเชิญองค์พระอิศวรเจ้าจงลงมาเบิกบายสีซึ่งตั้งอยู่ในพิธีทำขวัญพระนาคในวันนี้ข้าพระเจ้าจะขอหยิบใบภูจุ่มลงน้ำมนต์พระแม่ธรณีสารเพื่อรสาดอุบาทรัศเนียจันไรยได้เข้ามาก้ามกลายพิธีในวันนี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะณเลิกเลิกเบิกเบิกชัยชัยณกำกวมอมแม่ธรณีสาร
โอติโนโสทายะโอมโหรูสวะหะโอมโหรูสวะหะนะมัพพะทะจะพระกษัตริย์สาธุสาธุขอให้ทุกท่านทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนเถอภาวนาว่าพุทธังชัยมังคลังประสิทธิวันที่สองให้พึงภาวนาว่าธรรมังชัยมังคลังประสิทธิวันที่สามให้พึงภาวนาว่าสังฆังชัยมังประสิทธิชัยยะชัยยะชัยยะพุทธังเกิดธรรมังเกิดสังฆังเกิดเปิดโลกพระคาถาขอทุกท่านในที่นี้มีความสุขสวัสดีคิดอะไรสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านเทอญเวียนเทียนกัน3 รอบวนนะคะเพราะฉะนั้น
ญาติญาติพี่น้องทุกท่านต้องรับเทียนถึง9ครั้งด้วยกันนะคะบุญช่วยคุณแม่ลำพาคำสาครเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีคุณแม่จุธาทิพย์นะคะคุณแม่ยุ้ยและคุณพ่อตู่นะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ขอให้เกิดแก่ทุกๆท่านนะคะขอให้ทุกท่านคิดหวังสิ่งใดจงสมดั่งใจหวังคิดอยากได้เงินก็ขอให้เงินมากองคิดอยากได้ทองก็ขอให้ทองเต็มกายขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยค่ะพิธีการทำขวัญนาคในวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดมีคำหนึ่งวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยนะคะมีงานมีการครั้งใดบทลูกบทหลานขอฝากทีมงาน24สีสาครจากบริษัท
4Sนะคะองค์พระพุทธตัวข้าบุษบาขอกราบวิงวอนข้าสวดมนต์ขอพระพรวิงวอนให้หาไทยและเด่นปราณีกลากยาเคลือแฝงดังแสงเทียริปรีของระเด่นมนตรีโปรดมีจิตนึกเมตตาขอเทียนทีเสียงทายดลให้คนรักข้ากลักเพียงแต่บุษบาดังข้านี้ตั้งใจปล่อยสายสินทั้งสองท่านญาติพี่น้องจับสายสินและประนมมือไว้นะครับนักเอ๋ยพร้อมแล้วที่เราจะขอเข้ามาคุณบีดอนและคุณมารดาของเรานะครับและปู่ย่าตายายบวชครั้งนี้ใครที่มีบุญคุณต่อตัวของเรานึกถึงเขาแล้วเขาก็จะได้บุญอาศัยผ้าเหลืองของเราด้วยให้เจ้านาคเป่งวาจาเป็นภาษาบาลีตั้งนะโมขึ้น3จบดังๆครับนะโมตัสสะภะ
ะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3วาจีกรรม4มโนกรรม3กรรมใดกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้สมประมาทได้สมประมาทพลาดพังต่อบิดามารดาต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายและวงศาคณาญาติและวงศาคณาญาติทุกท่านทุกคนด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตราบจนถึงตราบจนถึงตราบเท้าพระนิพพานตราบเท้าพระนิพพานในอนาคตการในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นทีเธอเบื้องหน้าโดนนั้นโดนนั้นทีเธอเอาครับสาธุเอาละครับส่งพานเข้ามาให้คุณพ่อคุณแม่เลยครับพ่อแม่รับพานเข้ามาก่อนนะจ๊ะเอาค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนเร็วพี่น้องมวนใส่ศีลเก็บเลยครับมวนใส่ศีลเก็บเลยเนาะต่อไปหน้าจ๋าจับผ้าห่อตองนี้เราจะสละผ้าลายไปห่มผ้าเหลืองแล้วอย่าห่วงอะไรเลยหน้าจ๋ายกผ้านี้ขึ้นสูงๆเหนือหัวเลยครับคุณพ่อคุณแม่รับผ้าห่อตองครับสาธุพร้อมกันสาธุส่งผ้าให้คุณพ่อคุณแม่เลยครับค้างไว้ด้วยนะครับครับผมคุณแม่จ๋าเอาผ้าห่อตองวางที่เรือนตักของแม่เลยพ่อนาจาเข้าไปใกล้ๆคุณแม่กราบแม่3ครั้งแม่จ๋าแบมือให้นาคกราบกราบ3ครั้งนี่คือพระองค์แรกครูองค์แรกนะครับแล้วก็กราบพ่อ3ครั้งแม่จ๋าพ่อปีพาดพ่อครูใหญ่เชิดปุ๊บคุณแม่ก็แบกผ้านี่เข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็บอกให้มีแต่สิ่งที่ดีๆผ่านไป3วัน7วันเขายังบวชอยู่พ่อแม่ก็นำใบตอง3ก้านที่อยู่ในผ้าไปลอยน้ำนะครับบอกว่าให้หมดทุกข์หมดโศกฝากแม่คงคาแล้วแม่ก็เก็บผ้าห่อตองนี้ไว้ให้ดีๆเป็นสิริมงคลที่ห้องพระก็ได้นะครับส่วนข้าวสารที่อยู่ในขันคุณแม่ล้างให้สะอาดนะครับล้างสะอาดเสร็จแล้วก็ไปหุงใส่บาตรยามที่เขาเป็นพระแล้วเจ้าหน้ากลับหลังหันมาหาประรำพิธีใบสีกราบลาพิธีใบสี3ครั้งนะครับผมส่วนปัจจัยนะครับผมปัจจัยพี่น้องที่หน้าเขาขอเข้ามาสักครู่นี้เตรียมปัจจัยของท่านไว้ใส่พานลานะครับเดี๋ยวเขาจะถือให้นะฮะทำเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่กำลังศรัทธาเราจะถวายนาคทั้งหมดนะครับผมในวันนี้ทีมงาน24ศรีสาครจากบริษัท 4S Thailand ค่ะมารับใช้ในการประกอบพิธีการทำขวัญนาคเสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์นะคะมีคำหนึ่งวาจาใดไม่สุภาพขออภัยพ่อแม่พี่น้องวันที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของพวกเราลงแล้วต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ